าสโกดากามาได้รับการยอมรับว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ได้สำรวจและค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลไปยังอินเดียดากามาได้ล่องเรือไปรอบอ่าวในแอฟริกาและสามารถทำลายการผูกขาดการค้าเครื่องเทศของพ่อค้าอาหรับและพ่อค้าเวนิสและในปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ก็ยอมรับว่าการเดินทางไปยังอินเดียของดากามาเป็นหนึ่งในการสำรวจและการค้นพบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ในช่วงกลางศตวรรษที่15โปรตุเกสคือชาติมหาอำนาจทางทะเลในยุโรปมีเหล่าบุคลากรที่มีความสามารถทั้งนักภูมิศาสตร์นักเขียนแผนที่นักดาราศาสตร์และนักเดินเรือเจ้าชายเฮนรี่นักเดินเรือสมาชิกราชวงศ์ผู้ปกครองโปรตุเกสได้มีพระประสงค์ที่จะหาเส้นทางทางทะเลไปยังอินเดียและจะได้สร้างผลกำไรมหาศาลพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพันธมิตรกับดินแดนอื่นและทำให้อาณาจักรของมุสลิมในมหาสมุทรอินเดียสิ้นสุดลงเจ้าชายเฮนรี่ทรงสนับสนุนการออกสำรวจบริเวณรอบๆชายฝั่งทางตะวันออกของแอฟริกาและทรงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการค้าทาสและทองคำในดินแดนบริเวณนั้นหากแต่ในเวลานั้นชาวยุโรปก็ยังไม่ค่อยทราบอะไรเกี่ยวกับทวีปแอฟริกามากนักทำให้ความฝันของพระองค์ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ต่อมาในปีค.ศ. 1487บาโทโลมิวดิอาสนักสำรวจชาวโปรตุเกสได้เริ่มออกสำรวจและไปถึงทางใต้ของแอฟริกาดิอาสพบว่าระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียนั้นมีทางเชื่อมต่อกันและทำให้เกิดความคิดว่าอาจจะมีการค้นพบเส้นทางทางทะเลที่ไปถึงอินเดียก็ได้และเพื่อให้การสำรวจนั้นสมบูรณ์พระเจ้าจอห์นที่2แห่งโปรตุเกสก็ได้ทรงมีรับสั่งให้เปโดเดโควิลาซึ่งสามารถพูดภาษาอาหรับได้อย่างชำนาญให้ออกเดินทางไปยังอินเดียหากแต่จะเป็นการเดินทางทางบกเดโควิลาได้ปลอมตัวเป็นชาวอาหรับและรวบรวมข้อมูลสำคัญจากท่าเรือมุสลิมในบริเวณดินแดนแถบแอฟริกาตะวันออกและอินเดียได้เป็นจำนวนมากหากแต่กว่าโปรตุเกสจะจัดให้มีการสำรวจอีกครั้งก็คืออีกกว่า10ปีต่อมาและในขณะเดียวกันคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจชาวอิตาลีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสเปนได้เดินทางกลับมาถึงยุโรปในปีค.ศ. 1493และได้ประกาศว่าตนได้ค้นพบเส้นทางไปยังตะวันออกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในเวลานั้นโปรตุเกสและสเปนได้แข่งขันกันเพื่อช่วงชิงอำนาจทางการค้าในฝั่งตะวันออกและรุนแรงมากจนพระสันตะปาปาต้องออกมาทรงไกล่เกลี่ยในปีค.ศ. 1494ภายหลังจากการเจรจาอย่างยาวนานจึงได้มีการลงนามในสนธิสัญญาตอเดซิยัสซึ่งสนธิสัญญานี้จะมีการแบ่งเส้นทางในมหาสมุทรแอตแลนติกออกเป็น2ส่วนดินแดนทางตะวันตกจะกลับคืนสู่สเปนส่วนฝั่งตะวันออกจะเป็นของโปรตุเกสในปีค.ศ. 1497กษัตริย์องค์ใหม่แห่งโปรตุเกสนั่นคือพระเจ้ามานูเอลที่1แห่งโปรตุเกสได้ทรงแต่งตั้งให้วาสโกดากามานักสำรวจชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำการเดินทางสำรวจอินเดียโดยการสำรวจนี้ดิอาสได้ช่วยในการเตรียมความพร้อมของคณะสำรวจด้วยดากามาจะต้องรับผิดชอบเรือถึง4ลำโดย2ลำนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจครั้งนี้โดยเฉพาะดากามาได้เดินทางออกจากลิสบอนในวันที่8กรกฎาคมปีค.ศ. 1497โดยดิอาสนั้นติดตามคณะสำรวจไปจนถึงหมู่เกาะคานารีจากนั้นไปถึงเคปเวิร์ดและขั้นต่อไปดิอาสก็ได้แนะนำให้ดากามาใช้เส้นทางที่ไม่ค่อยได้ใช้นักนั่นคือไปทางตะวันตกก่อนจะมุ่งสู่ทางใต้และไปทางตะวันตกอีกครั้งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคณะสำรวจได้มาถึงท่าเรือเซนต์เฮเลนาในวันที่7พฤศจิกายนปีค.ศ. 1497ซึ่งเป็นเวลานานกว่า13สัปดาห์แล้วที่คณะสำรวจไม่เห็นแผ่นดินและเดินทางออกจากเคปเวิร์ดมาแล้วกว่า 7,200 กิโลเมตร2วันต่อมาคณะสำรวจได้มาถึงมอเซลเบย์โดยในเวลานั้นเรือเสบียงได้ถูกเพลิงไหม้และได้มีการขนย้ายเสบียงไปยังเรืออีก3ลำที่เหลือและคณะสำรวจก็ได้เริ่มเดินทางไปทางเหนือตามเส้นทางชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาใต้คณะสำรวจได้เดินทางตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทางกว่า 2,700 กิโลเมตรและในวันที่12มีนาคมปีค.ศ. 1498ก็ได้มาถึงโมซัมบิกแต่การมาถึงโมซัมบิกคณะสำรวจกลับไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีจากสุลต่านผู้ปกครองดินแดนเท่าใดนักของขวัญที่คณะสำรวจถวายแก่สุลต่านก็ถูกมองเป็นของไร้ค่าคณะสำรวจจึงออกเดินทางต่อไปทางเหนือไปถึงมอมบาซาซึ่งก็ได้รับการต้อนรับที่แย่พอๆกับที่โมซัมบิกต่อมาคณะสำรวจได้เดินทางข้ามทะเลอาหรับใน27วันโดยคณะสำรวจได้เดินทางมาถึงคาลิคัตซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศซึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคัก
คณะสำรวจได้พักอยู่ที่คาลิคัตเป็นเวลา3เดือนและได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้นำศาสนาฮินดูในท้องถิ่นหากแต่เหล่าพ่อค้าชาวมุสลิมไม่ต้องการจะเสียผลประโยชน์และอำนาจในการค้าเครื่องเทศนั่นจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสำรวจชาวโปรตุเกสกับชาวบ้านในท้องถิ่นเริ่มจะไปได้ไม่ดีนักคณะสำรวจจึงได้รวบรวมสินค้าต่างๆและออกเดินทางกลับบ้านดากามากลับมาถึงลิสบอนในวันที่18กันยายนปีค.ศ.1498หลังจากจากบ้านไปถึง2ปีและเดินทางเป็นระยะทางกว่า 38,600 กิโลเมตรและคณะสำรวจที่เดินทางติดตามไปในตอนแรกจำนวน170คนเหลือรอดกลับมาเพียง54คนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามองค์กษัตริย์แห่งโปรตุเกสก็ทรงพอพระทัยมากและนักประวัติศาสตร์ก็ให้การเดินทางสำรวจนี้เป็นการเดินทางครั้งสำคัญและเป็นรากฐานที่เปลี่ยนโลกในเวลาต่อมา